วันนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดนะครับในรอบของ3เดือนนี้อันนั้นวันนี้6โมงเย็นถ้านะครับที่จังหวัดจันทบุรีน้ำไม่ท่วมนะครับก็แสดงว่าเราผ่านวิกฤตไปได้นะครับอันนั้นมาถึงจังหวัดตราดซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมในรอบประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ปีนี้ปริมาณฝนที่มันตกลงมานะครับมากทำให้ระบายน้ำนะครับออกไม่ทันนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในอำเภอเขาสมิงในเวลานี้ถือว่าเป็นวิกฤตถนนหลายสายนะครับถูกตัดขาดการสัญจรลำบากนะครับทางท่านผู้ว่าราชการตลอดจนถึงพี่น้องผู้นำท้องถิ่นทุกที่ก็ร่วมมือกันในส่วนของกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานนะครับผมได้สั่งการให้ทางท่านอธิบดีรองอธิบดีลงมาในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานในการประเมินสถานการณ์ที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งที่เรามาวันนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ำซากการมาแจกถุงยังชีพแจกอาหารกล่องมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเราต้องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นคืออ่างเก็บน้ำนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่หลายอ่างที่ยังไม่ได้รับการสร้างโดยเฉพาะยิ่งอ่างเก็บน้ำนะครับห้วยสะตอซึ่งเป็นโครงการที่เราคิดกันมา25 ปีแล้วนะครับปีนี้ปีที่25ก็ยังไม่ได้สร้างอันนั้นก็โดยกรมชลประทานปีนี้ปีงบประมาณ2568อยู่ในสภาอยู่ณเวลานี้เราตั้งงบ200กว่าล้านในการที่จะนะครับจ่ายค่าที่ดินที่เราใช้ในการก่อสร้างนะครับแล้วจะเริ่มก่อสร้างในปี69นะครับหากเราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่จากกระทรวงทรัพย์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขับเคลื่อนอย่างจริงจังเมื่อสักครู่ก็ได้หารือกับทางผู้ว่าทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดและท่านศักดิ์ใดว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันในการที่จะขอใช้พื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่นะครับในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้าสร้างเสร็จแล้วจะสามารถเก็บน้ำได้อีกปริมาณเกือบ50กว่าล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลาฝนมันตกหนักๆเรายังมีแหล่งที่จะกักเก็บน้ำไว้ขณะเดียวกันอ่างอีก7แห่งที่เราสร้างในเวลานี้เนี่ย4อ่างเต็มหมดแล้วเหลืออีก3อ่างกำลังจะล้นสปริงเวย์ซึ่งเราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้หากไม่มีฝนนะครับตกมาเพิ่มเราคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำจังหวัดจันทบุรีและตราดได้